มกันรุ่นที่3ที่4อ่ะรุ่นว่าใครจะได้ไปเนี่ยคือนัดสุดท้ายจริงๆแล้วมึงก็อาจจะไม่รู้ว่าตอนนี้เราเข้ารายการเรียบร้อยแล้วจริงหรอทำไมชอบเป็นอย่างนี้ทุกตอนเลยกูชอบเหมือนอัดมาเยอะฮาดีสวัสดีทุกคนครับอยู่กับเจมุกสวัสดีกับผมคนเดิมวันนี้เน้นๆครับเชลซีเหลืออีก2นัดนัดสำคัญทั้งคู่นัดสุดท้ายของพรีเมียร์ลีกใช่ตอนที่แล้วเรายังคุยกันเรื่องไปเที่ยวอยู่เลยทำไมมันมาเปิดมาเรื่องฟุตบอลอย่างจริงจังมากก็บอกแล้วว่านี่มันคือออกทะเลกับเจมุกมันจะคุยอะไรก็ได้คิดจะคุยอะไรก็คุยเอาเลยเต็มที่เชลซีเหลือนัดสุดท้ายพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์ที่23พฤษภาคมอาทิตย์นี้ใช่แล้วก็วันอาทิตย์ปลายเดือน30พฤษภาคมเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศสถานการณ์ก็คือแมนซิตี้ได้แชมป์ไปละตั้งนานละส่วนเชลซีเลสเตอร์แล้วก็ลิเวอร์พูลลุ้นอันดับ3กัน3ทีมที่กลับมาได้ไงก็ไม่รู้งงเหมือนบ้าก็มันมีช่วงหนึ่งที่เลสเตอร์สะดุดสะดุดแล้วเชลซีก็สะดุดสะดุดแล้วลิเวอร์พูลก็ชนะรวดอ่ะจำได้ไหมมันไปสะดุดก่อนหน้าไม่ได้มาสะดุดตอนท้ายคนก็เลยแบบไม่ต้องลุ้นมากคือเนี่ยลิเวอร์พูล5นัดสุด5นัดล่าสุดชนะ4เสมอ1เชลซี5นัดล่าสุดชนะ4แพ้1เลสเตอร์5นัดล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้2เนี่ยเลสเตอร์เลยเลสเตอร์สะดุดตัวเองทั้งนั้นใช่แต่ว่าอย่างน้อยเขาก็มาชนะเรานัดสำคัญไงชนะนัดไหนไม่ชนะมาชนะคือเขาชนะแล้วเขาได้ถ้วยเออแล้วเราก็มาแก้แค้นซึ่งก็แบบก็โอเคก็ขึ้นที่3มีลุ้นมากกว่าทีมอื่นแต่ก็ยังหนีไม่ห่างอยู่ดีเพราะว่าก่อนหน้านั้นเสิร์ฟไปพลาดมาก่อนเองใช่คือประเด็นกูอะกูอยากได้ FA Cup มากกว่าสรุปกูเชียร์ใครวะคือกูอยากได้FA Cup มากกว่าอยากได้ถ้วยเออนี่อะสมมตินะสมมติอ่ะถ้ามองอย่างเงี้ยแลมพาร์ดอะพาได้ถ้วยนะเว้ยใช่ป่ะอืมก็ถูกก็ถูกแลมพาร์ดมาแป๊บเดียวโดยที่ไม่ซื้อตัวใหม่เลยก็ได้ถ้วยแต่ก็เลยดูการใหม่มาไม่ค่อยดีโดนปลดเฮ้ยแต่กูเคยบอกแต่ถามว่าทูเคิลทำดีไหมก็ดีชิบหายแล้วนะเออก็ดีแต่ก็คืออย่างที่กูเคยบอกมั้งอะกูว่าแฟนผ่านโดนปลดเร็วไปน่าจะไม่มันผิดตั้งแต่ขึ้นมาเร็วไปเออก็ถูกก็ถูกนางยังคุมแบบดาร์บี้อย่างนี้อยู่เลยแล้วแบบให้มาคุมเชลซีแล้วมันก็งานใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยโอ้แต่จริงๆตอนดาร์บี้อ่ะก็แบบดาร์บี้ดีนะแต่ว่าเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าแลมพาร์ดคือโอเคส่วนตัวชอบแลมพาร์ดมากก็คือมาชอบเชลซีเพราะแลมพาร์ดเนี่ยแหละแต่ว่าเนี่ยมองว่าแบบดาร์บี้ยังไม่ได้ประสบความสำเร็จขนาดนั้นนะถ้าเทียบกับวิลล่าอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นมันสูสีกับวิลล่าเลยใช่ไหมแล้ววิลล่าได้ขึ้นมาพรีเมียร์ลีกแต่ว่าดาร์บี้ไม่ได้ขึ้นก็เลยมองว่าแบบเหมือนอ้าวอย่างนี้จริงๆแลมพาร์ดก็ยังเหมือนพิสูจน์ตัวเองได้ไม่มากพอหรือเปล่าที่จะแบบพาทีมของตัวเองขึ้นมาแบบอีกระดับหนึ่งได้อืมถ้าเทียบกับแบบถ้าเทียบกับอย่างมองเจอร์ราร์ดอย่างเงี้ยเจอร์ราร์ดเนี่ยแม่งกับคุมเรนเจอร์ได้แชมป์แล้วอ่ะคือถ้าจะกลับมาคุมแล้วแชมป์แบบแชมป์รวดเดียวเลยอ่ะใช่นี่คือทิ้งเซลติกไปแบบเกือบ30แต้มอ่ะแต่ถ้าจะให้กลับมาคุมลิเวอร์พูลนี่ก็ยังว่าเร็วไปอยู่ดีเพราะว่าก็ไม่รู้สิคือมันหมายถึงถ้าเทียบเลเวลกับเยอร์เกนคล็อปอ่ะมันไกลกันมากเลยนะใช่คล็อปนี่แม่งแบบระดับปั้นแชมป์แล้วจะหลับแล้วมันไม่ใช่ว่าแบบ มันไม่ใช่แบบเชลซีที่แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยมากเพราะฉะนั้นถ้าจะมีแบบหน้าใหม่มาบ้างอะไรเงี้ยก็คงไม่แปลกเท่าไหร่หรืออย่างอาร์เซนอลหรือทีมอื่นๆนะแต่คือลิเวอร์พูลมันยึดอยู่กับแบบคนแบบเนี้ยของประมาณเนี้ยทรงๆเนี้ยเบนิเตส
อะไรพวกเนี้ยเออมึงว่ายากไหมเจอวิลล่านอกบ้านยากนั้นล่าสุดวิลล่าเอ๊ะนั้นล่าสุดวิลล่าชนะป่ะใช่ป่ะใช่ใช่ชนะสเปอร์ป่ะล่าสุดชนะสเปอร์ 2-1 ก็คิดดูแล้วกันคือแต่แบบคือมันหลังๆวิลล่ามันแปลกว่ะคือตอนแรกมันฟอร์มดีถึงขนาดได้ลุ้นไปยูโรป้านะเว้ยแต่ตอนนี้มันหลุดไปแบบที่11แล้วอ่ะใช่เออ ก็ไม่เข้าใจไม่แต่ว่ามันก็อย่างเงี้ยฟุตบอลถ้ามึงว่าวิลล่าแปลกมึงว่าสเปอร์ไม่แปลกกว่าแล้วอ่ะสเปอร์เออก็แปลกจนแฮร์รี่เคนจะย้ายอ่ะมั้งใช่มั้ยไม่คือจริงๆอ่ะนี่ก็มองว่าแฮร์รี่เคนน่าจะย้ายตั้งนานแล้วเพราะว่าสเปอร์มันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยในขณะที่เคนอ่ะเก่งมากแล้วมันน่าเสียดายมากที่เขาแบบเขาเก่งโดยที่เขาไม่มีอะไรติดมือเลยคือมันมีปีนึงกูเข้าใจในขณะที่ถ้าสมมติแบบมึงเอาเคนไปอยู่ในจุดของแบบทีมอื่นอะสมมติแม่งไปอยู่แบบแมนซีไปอยู่ที่กุนที่อะไรเงี้ยคือไม่ได้บอกว่าเคนเก่งกว่ากุนหรือเก่งไม่เท่าแต่ว่าคนที่เหลือรอบๆหรือด้วยตัวระบบอะมันเอื้อให้เคนทำได้มากกว่านี้แล้วแบบได้ถ้วยด้วยอันนี้สเปอร์แม่งแบบครึ่งๆกลางๆมันมีปีนึงที่จริงๆมันก็มีปีนั้นมาที่สเปอร์ได้ที่2อ่ะเออปีนั้นน่ะปีนั้นแม่งแบบว่าที่เลสเตอร์ได้แชมป์เออปีนั้นโคตรเสียดายเหมือนกันนะแต่ก็เออก็เชียร์เลสเตอร์แหละตอนนั้นใช่แต่มันน่าเศร้าตรงเคนรู้สึกปีนั้นเคนน่าจะได้ดาวซันโวป่ะก็ได้มาเกือบตลอดเออคือแบบได้ที่2ได้ดาวซันโวคือมันน่าภูมิใจเหรอวะมันก็ภูมิใจแต่มันไม่สุดหรอกแล้วก็ลุ้นอย่างนี้มาไม่รู้ตั้งกี่ปีก็ยังไม่ได้สักทีเปลี่ยนโค้ชแล้วก็ยังไม่ได้อยากได้ไหมเคนก็อยากได้แบบมันไม่มีใครไม่อยากได้กูอยากได้ทุกคนนะมึงดูดีแบบฮาแลนด์เงี้ยใครก็อยากได้ไม่แต่ว่าถ้าเคนมากูแฮปปี้กับฮาแลนด์นะคือเคนมันได้แบบโฮมโกรนอะไรอย่างงี้ด้วยไงไม่แต่เนี่ยมองว่าเคนดีกว่าเพราะว่าเคนอยู่ในแวดวงพรีเมียร์อยู่แล้วพรีเมียร์ลีกเออก็ถูกเพราะงั้นแบบคือเออพอสังเกตนะไอคนที่แบบระดับแบบสุดยอดเลยจากบุนเดสมาพรีเมียร์ลีกนี่คือพังทั้งนั้นเลยนะหลายคนอยู่เชอร์เล่แวนเนอร์เงี้ยเออแวนเนอร์เชอร์เล่ฮาร์แวร์ดนี่ก็มันก็มีแหละบางคนที่ดีแต่ว่าแต่ส่วนใหญ่หลักๆนี่น่าจะเออนานๆทีนานๆทีเออเหมือนแต่ละประเทศระบบการเล่นมันต่างกันนะเหมือนกับการที่อาซาย้ายไปสเปนแล้วแบบดับทันทีพังจัดสงสารเออสงสารกันกลับมาเหอะกลับมาเออกลับมาเหอะเหมือนแบบเหมือนด็อกบาร์กลับมารอบ2รอบรีไทร์ซะจริงๆตอนนั้นอย่างดาวิดลุยอย่างเงี้ยที่กลับมาก็โอเคนะหรอกูเฉยๆกลับมาจากปารีสไอ้ยังกูโคตรเฉยๆดาวิดลุยอะมันเป็นกองหลังสไตล์ที่กูไม่ชอบแต่นี่ไม่ชอบตอนไปเอาล่ะเออหมายถึงตอนที่มันไปมันไปแบบไม่ดีอ่ะไม่ใยดีอ่ะนะเออจำได้ตอนที่ยิงเชลซีได้เราดีใจชิบหายไว้วอดเออเหี้ยกองหลังระดับโลกเหี้ยกูแค้นมากบอกเลย50ล้านเนี่ยเหี้ยแต่มึงน่าจะแค้นแบบกุบตัวมากยากคือถ้าเคนมาก็ดีแต่ปัญหาคือมันย้ายในลอนดอนอีกแล้วกูไม่ชอบเลยอ่ะทำไมวะก็มันทีมลอนดอนด้วยกันเองอะแล้วมันจะมีความแบบอึดอัดขับใจเวลามันย้ายอยู่ในลอนดอนกันเองเหมือนแบบอย่างอัชลีย์โควิลเลียมกาลาดอย่างเงี้ยอย่างแบบดูอย่างชิลูใช่ป่ะวะใช่ใช่เออหรือว่าแบบเชสฟาเวกัสวิลเลียนอดาวิดลุยด้วยเงี้ยคือมันย้ายแบบใช่มันวนอยู่แค่นี้แล้วคือถ้ามันอย่างน้อยข้ามเมืองก็ยังโอเคแต่นี่มึงแบบเหมือนวนอยู่ในเมืองด้วยกันที่ปกติลอนดอนดาร์บี้ทีก็แบบแค้นกันจะไปจะตายอยู่แล้วเออคือถ้าถามว่าแบบทีมที่รู้สึกว่าแบบ
เป็นคู่ปรับมากที่สุดอะยังไงก็ยังเป็นสเปอร์กับอาร์เซนอลอยู่ดีสำหรับเชลซีนะใช่ไหมมันคือทีมที่แบบแย่งกันเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในลอนดอนใช่กลับมาแต่ก็อย่างนัดก่อนอะที่แบบเชลซีเจอเลสเตอร์อะแล้วทุกครั้งที่เบนชิเวลเท้าแต่บอลเสียงโหดังมากอ๋อเออจริงโอ้แบบใจเจ็บอ่ะมันก็เราก็จ่ายให้คุณในราคาที่เหมาะสมเปล่าแต่เขาเป็นแค่กับเบนชิเวลนะเขาไม่เป็นกับกองเต้ไอ้กองโกของเต้ใครจะไปเกียดลงวะอันนี้คุณพูดจริงนะแบบคุณบ้าเลยพิสัยโคตรดีละเล่นโคตรดีเออกูรู้สึกว่าไม่ว่าทีวีจะแพนไปทางไหนกูก็ยังเห็นกองเต้ไม่ว่าลูกจะไปกองหน้ากองหลังกูก็เห็นกองเต้กองเต้แม่งแยกล่างได้แต่เฮ้ยถ้าทีมไหนมีกองเต้11คนทีมนั้นจะเป็นแชมป์แบบไม่ต้องสงสัยเออเพราะแม่งเล่นได้ทุกอย่างเอ้ยมึงรู้เปล่าว่ากองเต้ตอนอยู่ฝรั่งเศสอะตำแหน่งแรกที่แม่งเล่นมันเล่นกองหน้านะเว้ยเออหรอก็ดูมันเลี้ยงผ่ากองหลังดิแต่ละรอบโคตรโหดเออแต่ว่าหลังๆแบบนางมาเล่นกลางรับเพราะว่าแบบโค้ชที่ฝรั่งเศสเห็นแบบความขยันของนางอะไรเงี้ย ซึ่งก็ดีไงเอาจริงดีกว่ากลางลุกใช่ป่ะล่ะอ๋อใช่แบบตอนยุคซาลี่อย่างเงี้ยกะนางเหมือนใช้คือนางเล่นตัวเหมือนใช้เขาไม่ถูกอ่ะใช่นางเล่นตัวเนี้ยถูกละเป็นแบบแองเกอร์แมนเป็นดิฟเฟนซิ่งมิดฟิลด์อ่ะถูกละจริงๆก็ซูเปอร์เซ็นเตอร์เลยนะแบบว่าตัวแบบลิเบโร่อย่างนั้นในวันเล่แบบกูไปไหนก็ได้จริงๆถ้ากองเต้แบบไอ้เหี้ยกองเต้ถ้าสูงกว่านี้นิดนึงนะแม่งแบบไร้ทิมทานเนี่ยไม่หรอกแต่ถ้าสูงเขาอาจจะไม่คล่องแคล่วเท่านี้ไงก็จริงก็จะคล้ายๆแบบแฮร์รี่แม็กไกวร์อย่างเงี้ยสูงมากใหญ่มากบังใครได้หมดแต่พอถึงเวลาจริงๆมันไม่คล่องแคล่วอ่ะเหมือนลูกากูถ้าพูดถึงกองหน้าแต่ลูกากูนี่ก็ถือว่าคล่องแคล่วมากสำหรับไซส์นั้นใช่ตอนเป็นตู้เย็นอ่ะแม่งบังมิดเลยอ่ะที่ตู้เย็นของเราลูกากูหรือแบบใครอ่ะที่สูงสูงปีเตอร์คลาวชีป่ะนี่ก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้คล่องแคล่วมากใช่โอ้ปีเตอร์คลาวนี่แม่งแบบโคตรเงื้องะอ่ะพูดจริงไปเล่นบาสเถอะตอนสมัยกูดูแบบเหมือนนักบาสอ่ะตอนสมัยกูดูคือนางจะพลิกแต่ละทีนี่มันยากมากเลยนะการที่นางจะพลิกแบบโอ้โหแม่งสลัดไม่เคยหลุดอะอ๋อออกกองหน้าตัวใหญ่เราก็มีไงชิลูใหญ่จริงใหญ่จริงเฮ้ยแต่ชิลูเขารู้วิธีการใช้ร่างกายเขาเอาพูดงี้ดีกว่าเออคือชิลูไม่ได้คล่องอะแต่ว่ารู้จุดอะจบสกอร์ได้อันนี้คือปัญหาใหญ่มากของเชลซีตอนนี้ป่ะแบบใหญ่ที่สุดแล้วใช่แม่งไม่มีตัวสไตรเกอร์คำถามคือทำไมเอาแวร์เนอร์ลงทุกนัดแล้วไม่เปลี่ยนออกเลยไม่เคยเลยจริงๆนะใบสั่งว่าอันนี้กูไม่แน่ใจนะยังไงนะแบบเขาคือเหมือนซื้อมาแพงอ่ะแล้วก็คาดหวังว่าเยอะอ่ะถ้าไม่ใช้ก็กระไรอยู่ค่าตัวสูงต้องใช้ให้คุ้มนี้เหรอหรือว่าพอเป็นเยอรมันเหมือนกันไม่กูคิดว่าแบบเขาคงหวังว่าแวนเนอร์คืออย่างน้อยถ้าทำประตูไม่ได้ก็น่าจะมีประโยชน์ต่อรูปเกมโดยรวมอะไรอย่างเงี้ยคือก็โอเคนะมีส่วนกับการทำให้ได้ประตูเยอะแต่ว่าส่วนที่เขาพลาดไปแม่งเยอะกว่าเยอะมากใช่คือนางไม่ใช่กองหน้าแบบกองหน้าแต่กูแบบกูแฮปปี้กับมันเลยจบไม่ได้ไงใช่มันเลยเหมือนเอาโอกาสไปทิ้งเยอะมากจริงๆแล้วมันน่าเสียดายคือถ้าเปลี่ยนตรงนั้นเป็นคนอื่นอะสมมุตินะไม่อยากพูดอย่างนี้เลยแต่แบบสมมุติว่าเป็นเคนอย่างเงี้ยคิดว่าแบบเราจะเสียโอกาสเยอะขนาดนี้เลยเหรอไม่กูว่าถ้าแบบเรามีกองหน้าเป็นเคนนี่เราอาจจะบี้แชมป์อะเอาให้พูดจริงนะแล้วมึงดูกองหน้าเราดิตอนเนี้ยเออจริงๆกองหน้าเราหลายคนดีนะเว้ยจริงๆกูแฮปปี้กับแทมมี่นะกูชอบแทมมี่กูชอบพูลิซิกนะอย่างน้อยเอาเมาก็เก่งอย่างน้อยเอาชิลูลงก็ยังดีใช่อันนี้เป็นอันนึงที่ก็โกรธกันว่าแล้วทำไมมึงไม่เอาชิลูลงเลยอย่างแบบ
FA อ่ะจริงๆก็เอาชิรูลงก็ได้ป่ะมันไม่ได้ว่าสลับกันหรอพอมันเป็นนัดชิงอ่ะเขามี mindset ประมาณว่าแบบพอนัดชิงมันต้องจัดเต็มแล้วความจัดเต็มของเขาคือแวร์เนอร์ไงเออซึ่งไม่ใช่ไงสำหรับกู คือแวนเนอร์ดีมากเลยตอนอยู่เยอรมัน แต่มันเป็นการเล่นในอีกระบบนึง หรือว่าไม่งั้นมึงเปลี่ยนไปเล่นแบบ False Nine ไปเลยไหมแบบไม่ต้องให้แวนเนอร์มันมาเป็นหน้าตัวหน้าเหมือนสมัยแบบอาซาเล่นกับเชลซีเป็น False แต่กูไม่ชอบอาซาเล่น False Nine นะเหรอเออกูว่าแบบเสียของในเมื่อเขาเป็นแบบกูว่าเขาคือปีกธรรมชาติอะแต่ตอนนั้นกูพอเข้าใจไงแบบมันตอนนั้นมันมีช่วงนึงที่แบบกองหน้าเราไม่เหลือที่อะไรเลยมันไม่มีทางเลือกอืมใช้คำนี้เศร้าเนาะเงินก็เยอะแยะแต่เสือไม่มีทางเลือกนี่มันเรามีปัญหาตั้งแต่ด็อกบาร์ออกแล้วเนี่ยไม่เคยแก้หายเลยก็ถูกเพราะว่าอย่างตอเลสก็ไม่ตอบโจทย์ป่ะแล้วก็หลังจากนั้นมีใครพวกแบบฟาวเกาเดมบาซามูเอลเอโต้ไงเออบาชัวยี่โอ้บาชัวยี่นี่แม่งแบบ what the fuck ไม่นี่คือกูพยายามแบบไล่ให้มันใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆไงมันจะยิ่งเห็นว่าแบบหลังจากนั้นมาแม่งแบบสักกระเบือถอยอ่ะแม่งสักกระเบือใช่ไหมคือใครใส่เบอร์9นี่โหเป็นเรื่องทุกคนเลยไม่ใจไอ้นี่ไงที่ล่าสุดอะสเปนอะชื่ออะไรนะคนก่อนหน้านี้อ๋อที่ย้ายกลับไปมาดริดโมราต้าเออโมราต้าโหแม่งโมราต้าตอนนี้อยู่ไหนยังอยู่มาดริดใช่ป่ะโมราต้าน่าจะอยู่แอดมาดริดอ๋อแอดมาดริดอืมเฮ้ยตอนนี้อยู่ก็โอเคไอ้เนี่ยเดียโกคอสตาเออเป็นแบบเป็นด็อกบาจิ๋วอะไม่ใช่จิ๋วแบบขนาดนะแต่แบบเหมือนรุ่นน้องเออประมาณนั้นเอออารมณ์โรนัลโดโรนัลดินโญ่อะเออคอต้านี่ก็ชอบมากแต่ว่าแบบอาจจะเป็นที่สันดานนิดนึง ที่แม่งแบบว่าให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าผมเรียนฟุตบอลมาเรียนเตะเรียนอะไรอย่างงี้ไม่ได้เรียนมารยาทกูฟังแล้วแบบว้าวดูว้าวรู้กันอะรู้กันถ้าอย่างฮาแลนด์ชอบไหมฮาแลนด์ชอบฮาแลนด์ชอบเออแต่แค่ไม่รู้ว่าพอมาเล่นในพรีเมียร์แล้วจะเป็นยังไงเอาชัวร์ก็พี่มีลีกนี่เป็นลีกที่ดูสนุกที่สุดอ่ะไม่มีพยายามไปดูลีกอื่นแล้วนะรู้สึกว่ามันไม่สนุกเท่าอ่ะลีกนี้มันหลากหลายกว่ามึงตอนเด็กๆกูแบบเคยพยายามดูทุกลีกจริงๆนะเว้ยแบบกูเคยเรียงไทม์ไลน์การดูฟุตบอลอ่ะแบบตอนปิดเทอมเด็กๆเนี่ยตอน5โมงเย็นกูจะสตาร์ทด้วยลาลิก้าคู่เร็วสุดเลยไม่ว่าจะคู่เชียร์อะไรกูก็จะดูแล้วก็หัวค่ำก็อาร์พีเมลิกให้จบทุกคู่แล้วก็ตอนดึกๆแม่งจะมีกันโชตอนตีสองตีสามกูก็จะดูกันโชทำไมต้องฝืนตัวเองขนาดนั้นตอนนั้นบ้างไงตอนนั้นแบบกำลังเพิ่งเข้าวงการกำลังเห่อแบบคลั่งวงการฟุตบอลแบบกูนี่คือแฟนคลับผู้รู้ใช่กูแบบตอนนั้นคือสถาปนาตัวเองเป็นผู้รู้ในชั้นเรียนอะว่าถึงฟุตบอลใครถามอะไรกูตอบได้หมดอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันมีความน่าเบื่อของแต่ละลีกอยู่เหมือนกันอย่างเซเรียอาเนี่ยกูไม่เข้าใจจริงๆมันเป็นโอ้มันเล่นแบบเทคนิคจ๋าเซเรียอามันเป็นเทคนิคส่วนบุคคลยังไงก็ไม่รู้อะเซเรียอาเนี่ยกูว่าเทคนิคลายคนดีมากใช่แต่ดูแล้วน่าเบื่อคือเล่นเป็นระบบแบบแผนมากๆแบบฟุตบอลโบราณอะไรเงี้ยแต่ช่วงที่กูดูกูอาจจะแบบพลาดไปดูแบบทุกคู่อะไรก็ไม่รู้เลยนะอย่างสมัยก่อนกูจะติดอยู่ทีมเนี้ยทีมหนึ่งรู้จักทีมปาเลโม่ไหมกูดูปาเลโม่บ่อยมากตอนเปาโลดีบาร่ายังอยู่ปาเลโม่กูแบบเฮ้ยทุกคนจะบอกว่าดีบาร่าเนี่ยแม่งคือแบบอนาคตของวงการฟุตบอลอาร์เจนตินาเนี่ยกูเฮ้ยแม่งเก่งแน่เลยกูก็ดูดีบาร่าแม่งก็เลี้ยงแล้วมันก็ยิงไม่เข้าเลยกูอะไรวะเนี่ยเออแล้วก็มีถ้าเป็นลาลิก้าสเปนไงกูจะชอบแม่งกูจะชอบเปิดเจอไม่ใช่คู่ใหญ่อ่ะแม่งจะเป็นแบบสมัยก่อนรู้จักแบบโอซาซูน่าอะไรเงี้ยไหมเออพวก
โอซาซูน่าพวกบาเลนเซียคือบาเลนเซียก็ใหญ่แหละแต่ว่ากูรู้สึกว่ามันฟุตบอลธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยรู้จักตัวหลายตัวเลยนะแต่ว่าไม่เห็นสนุกเลยอะไรเงี้ยเออแล้วพอกูกลับมาดูอย่างพรีเมียร์ลีกคือไม่ต้องคู่ใหญ่ก็นะกูมาดูแบบสมัยก่อนแม่งจะมีเบอร์มิงแฮมอะไรเงี้ยเจอกับอะไรก็สักทีมเงี้ยเอ้ยแม่งมันว่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออมึงกลับมาเรื่องนั่นสินัดสุดท้ายก่อนไหมออกทะเลสัสเออปกติแต่ก็ยังอยู่ในเรื่องฟุตบอลก็ถูกก็ถูกมาเชลซีเจอวิลล่าในบ้านวิลล่ามีลิเวอร์พูลเจอยากลิเวอร์พูลเจอพาเลทลิเวอร์พูลเล่นในแอนฟิลด์โหแล้วลิเวอร์พูลเจอพาเลทว่ะอีก2ทีมเล่นในบ้านตัวเองใช่แล้วก็เลสเตอร์เฮ้ยเลสเตอร์งานหนักหน่อยเจอสเปอร์แต่เล่นในบ้านมึงคิดว่าไงนี่คือคาดหวังนี่กูคาดหวังมากว่าสเปอร์จะมีอภินิหารในการเหยียบเลสเตอร์คือกูไม่ค่อยหวังกับลิเวอร์พูลเท่าไหร่กูขอสเปอร์ยันเสมอให้หน่อยมึงเข้าใจปะคือตอนนี้สเปอร์เขายังลุ้นที่เข้าใจเออคือเขายังลุ้นที่7ที่6อยู่คือที่6อาจจะยากหน่อยเพราะว่าเวสต์แฮมถ้าเสมอก็คือการันตีแต่ว่าสเปอร์แม่งบี้กับสเปอร์แต้มเท่ากับเอเวอร์ตันแล้วก็นำสเปอร์เอ้ยนำอาร์เซนอลอยู่แต้มหนึ่งเพราะฉะนั้นสเปอร์แม่งต้องอยากชนะเออเพื่อเอาที่7เพื่อไปเล่นยูโรปาก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกูว่าแบบอย่างน้อยอ่ะมึงยันเสมอให้กูหน่อยแล้วกันอันนี้มีลุ้นมาลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลนี่ยากว่ะคือเออลิเวอร์พูลยากอันนี้กูไปดูสถิติแต่ว่าข้อดีคือถ้าต่อให้เชลซีกับเลสเตอร์แต้มเท่าเราก็ยังได้ไปไงเราก็ยังอยู่ที่4อ่ะใช่เพราะว่าก็แต้มสูงกว่าคือลูกได้เสียดีกว่าไม่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจบที่5เงี้ยเราก็ยังได้ไปปะไม่ได้คือเราต้องได้คือเราถ้าจบที่5เราต้องได้แชมป์ยูฟ่าถึงจะได้ไปไม่แต่ว่าถ้าแมนซิตี้ได้แชมป์ยูฟ่าไม่มันการันตีแค่4มันก็ปัดอยู่ดีป่ะไม่มันการันตีแค่4ทีมเว้ยต่อประเทศน่ะคือแบบรายการนึงอ่ะของทัวร์ยูโรเออมันจะตัดการันตี4ทีมของแค่แต่ละมันไม่ได้นับเลเออใช่มันไม่ได้นับอย่างนั้นเว้ยต่อให้ได้แชมป์ก็นับไม่แต่ก่อนหน้านี้มันนับบวกไม่ใช่หรอหรือมันเปลี่ยนกฎแล้ววะไม่บวกไม่บวกคือสมมตินะสมมติเราได้ที่5เราต้องได้แชมป์เท่านั้นถึงจะได้ไปเออคือเพราะไม่งั้นน่ะเพราะไม่งั้นแม่งแชมป์แม่งจะไม่ได้ไปไงมันก็จะเวียนๆหน่อยมันก็ไม่ได้ไงไอ้เหี้ยเรื่องนั้นอย่าเพิ่งไปคิดไอ้เหี้ยเอาที่3ก่อนให้มันชัวร์แต่กูดูทรงแล้วมึงแล้วแบบถ้าสมมุติแบบแมนยูได้แชมป์ยูโรปาด้วยอะไรเงี้ยคือแม่งแบบปั่นป่วนเหี้ยอะไรตารางงงไปหมดเลยสรุปใครไปพรีเมียร์ลีกใครอะไรซับทับซ้อนเยอะชิบหายสมมุติแมนยูได้ยูโรปาใช่ไหมแมนยูก็ได้ไปยูฟ่าเพราะแม่งได้ที่2เออยังไงก็ได้ไปยูฟ่าแล้วก็ได้ไปยูฟ่าในฐานะแชมป์ยูโรปาด้วยอันนี้คือแบบตามคือแม่งแบบทับซ้อนมากอย่างเงี้ยใช่แล้วไอ้พวกสิทธิ์ทับซ้อนอะไรพวกเนี้ยมันจะยุติทันทีถ้าแบบยังไงดีถ้าทุกทีมเป็นประเทศเดียวกันเออถ้าทุกทีมแม่งแพ้หรือประเทศเดียวกันน่ะแล้วถ้าประเทศเดียวกันก็คือยังไงก็ตามมึงได้ไปแค่4ทีมแน่นอนแมนซียังไงก็ได้ไปแมนยูเองก็ได้ไปใช่มีไอ้3ทีมเนี้ยเลสเตอร์ถ้าพูดอะไรไม่ได้รอลุ้นต่อไปเออเราลุ้นให้อีก2ทีมอ่ะถ้าอีก2ทีมยันเสมอให้เราได้นะเฮ้ยไม่เราต้องคิดว่าเราจะชนะเว้ยเออจบเราต้องคิดว่าเราจะชนะเท่านั้นใช่ถ้าเราชนะจบใช่ทุกอย่างจบเอาตัวที่ดีที่สุดลงให้หมดทูเคอร์ก็จะบอกว่าก็ที่ลงมาตลอดก็คือตัวที่ดีที่สุดถูกต้องมาดูสถิติวิลล่าหน่อย5นัดหลังสุดชนะเอเวอร์ตันพูดยากเห็นป่ะชนะเอเวอร์ตัน 2-1 แพ้แมนยู 3-1 แต่นัดนั้นวิลล่าโดนใบแดงไป1คนเสมอเอเวอร์ตัน 0-0 แพ้พาเลท 3-2
แล้วก็มาชนะสเปอร์ 2-1 ไอ้เหี้ยกูเดาฟอร์มมันไม่ได้จริงๆว่ะเดาไม่ได้เออโอ้ my god นอกจากจะมีอภินิหารจอห์นเทอร์รี่แบบอยากให้เชลซีไปยูฟ่าไอ้เหี้ยเทอร์รี่มันไม่ได้เป็นแบบเฮดโค้ชอ่ะมันเป็นแค่แบบผู้ช่วยอ่ะมันก็ผู้ช่วยป้ามันก็พูดได้เฮ้ยเราบอกเราไงอภินิหารเหี้ยโอ้ my god คนเราเอาอะไรได้ก็เอาเนี่ยสวดมงสวดมนต์เอาให้หมดถ้าเราเสมอนี่เครียดเหมือนกันนะเสมอต้องลุ้นให้อีก2ทีมเสมอด้วยอย่างเงี้ยถูกถ้าอีก2ทีมชนะจบจบเลยเป็นหมาเลยอ่ะปกติมันมีนัดโหต้องลุ้นกันยันนัดสุดท้ายขนาดนี้เลยเหรอวะเป็นปีที่งงมากมันก็มีปีไม่นับแชมป์ไอ้ไม่นับที่ปีที่แมนซิตี้ได้แชมป์นะกูจำปีไม่ได้อะแต่มันมีปีที่เราก็ลุ้นที่ตัดสุดท้ายเจอเอเวอร์ตันกูจำได้แล้วแบบมันเราต้องชนะอะไรเงี้ยแต่ปีนั้นเอเวอร์ตันมันไม่ค่อยดีไงเราก็เลยสบายสบายหน่อยเออจำไม่ค่อยได้แล้ววะแต่เอเวอร์ตันนี่ก็น่าเสียดายนะตอนแรกมาแรงมากโอ้ตอนแรกแม่งนึกว่าลุ้นแชมป์โธ่ไอ้สัสสรุปตอนหลังแบบถอยลงอ้าวเกิดอะไรขึ้นอีคาวเวิร์ดเลวินเนี่ยหายไปเลยแต่ก็ยังแซงหน้าอาร์เซนอลกูงงอันนี้กว่าอยากให้อาร์เซนอลเหมือนค่อยๆถอยลงเรื่อยๆตั้งแต่ยุคเวนเกอร์คือกูอยากให้อาร์เซนอลค่อยๆถอยไปเลยมันทำได้ปะวะสงสารน่ะคือมึงกูอ่ะไม่ชอบเจ้าของอาร์เซนอลเลยสแตนโครังเก้เนี่ยคือนางเป็นนักธุรกิจที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับกีฬาหลายกีฬามากเว้ยนางใน NFL เนี่ยนางเป็นเจ้าของ Los Angeles Rams แล้ว Rams แม่งเพิ่งสร้างสนามใหม่เป็นแบบสนามที่แม่งใหญ่สุดใน NFL อ่ะเออคือแม่งสนามแม่งสวยจริงๆแล้วนางก็เป็นเจ้าของทีม NBA คือ New York Knicks ไม่ใช่ New York Knicks Denver Nuggets Denver Nuggets แล้วตอนนี้ Denver Nuggets แม่งแบบกำลังลุ้นกำลังลุ้นแชมป์ NBA อยู่แล้วมึงหันมาดูอาร์เซนอลนี้คือเรื่องคืออีกเรื่องนึงกูเข้าใจนะเพราะว่าอีก2ทีมอ่ะที่มันกล้าลงทุนอ่ะคืออย่างเดนเวอร์นักเก็ตที่เป็นทีมบ้านอย่างเงี้ยมันไม่ต้องลงทุนอะไรมากโดยค่ะอ่ะคนจะมันก็จะมีค่าเหนื่อยของนักบาสอย่างนักเก็ตมันก็จะมีตัวเก่งๆอย่างนิโคล่าโจคิชอะไรเงี้ยหรืออย่างNFL เงี้ยมันก็จะมีสร้างสนามใหม่ใช่ไหมแต่ว่าเรื่องการซื้อขายตัวกีฬาอเมริกันมันจะเป็นการเทรดกันไงแม่งจะไม่ต้องแบบไอ้กูซื้อคนนี้50ล้านอะไรเงี้ยมันไม่มีมันก็เลยไม่ค่อยเปลืองอ่ะในกูพูดจริงนะแล้วก็ ประเด็นสำคัญของกีฬาอเมริกันอ่ะแม่งมีเพดานค่าเหนื่อยเว้ยแม่งจะทำให้ทีมแต่ละทีมแม่งไม่ล่มสลายแม่งไม่เจ๊งอ่ะซึ่งอย่างทีมฟุตบอลมันไม่มีอ่ะทีมฟุตบอลอย่างไอ้พวกตรงอย่างแมนยูอย่างเชลซีอย่างเงี้ยคือตอนนี้ก็ไม่ได้กำไรคือก็ไม่ได้กำไรอ่ะอย่างเชลซีก็ยังใช้เงินเสี่ยหมีอยู่เลยใช่ไหมแบบยืมเงินเจ้าของมาอะไรอย่างเงี้ยคือเจ้าของอัดฉีดเข้าไปส่วนแมนยูนี่ก็ตระกูลเกลเซอร์ก็แบบไอ้เหี้ยไม่เหี้ยอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นอยู่ใช่นั่นแหละกูเลยอยากรู้สึกว่าคือถ้ามึงลงมาเล่นในสนามของฟุตบอลอะสแตนโครังเก้มึงต้องยอมเทคริสหน่อยต้องมึงต้องอัดฉีดเยอะๆหน่อยอะไม่งั้นปืนมันก็จะค่อยๆพังไปเรื่อยๆแล้วกูเป็นคนรักเวนเกอร์กูรักเวนเกอร์มากๆเลยทีมกูเชียร์อาร์เซนอลตอนเด็กๆก่อนเชลซีแต่ตอนกูจำความไม่ได้อะกูชอบอองลีไงแย่นั่นแหละกูก็เลยเซ็งแทนแฟนปืนเหมือนกัน เลยคิดว่าไอ้เหี้ยแม่งแล้วมันมีเพื่อนกูหลายคนน่ะที่เชียร์อาร์เซนอลน่ะแม่งชอบค่อนขอนว่าเวนเกอร์ไม่เก่งกูแบบไม่เก่งพ่อมึงไงไอ้เหี้ยมึงเขาแบกทีมที่แม่งเขาสร้างทีมมาขนาดนั้นเออคือเวนเกอร์นี่กูว่าแบบน้องๆอเล็กซ์เลยนะไอ้เหี้ยกูแม่งเอออเล็กอะจริง
คือไม่มีทุนทำทีมเจ้าของไม่สนับสนุนมึงยังแบกทีมได้ไปยูฟ่าทุกปีได้แชมป์แล้วแม่งมีแชมป์แบบยุคไร้พ่ายด้วยอะไรเงี้ยโหแม่งบอกไม่เก่งเหรอวะอะไรเงี้ยโคตรโกรธอ่ะเออกลับมาที่เฮ้ยแต่เพื่อนกูที่เป็นแฟนอาร์เซนอลไม่เป็นงั้นนะเอาหรอคือเขายังนับถือเขาก็ดูอ่ะหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้ว่าเวนเกอร์อ๋อโอเคมึงเจอคนประหลาดหรือเปล่าป่าเปล่าอย่างเพื่อนมีแต่คนมองว่าเวนเกอร์ดีนะคือแม้ว่าหลังๆมาอาจจะดรอปลงแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของการที่ก็ในเมื่อทีมมันไม่มีเงินทีมอื่นเขาไปไกลกันแล้วอะยังไงมันก็สู้ไม่ได้คืออย่างเพื่อนกูมันคือมันไม่ได้ว่าแบบด่าอะไรเงี้ยแต่มันค่อนขอดแบบสรุปมันเก่งจริงวะอะไรเงี้ยคือมันก็เพิ่งมาดูบอลยุคเดียวกับกูอะมันคงผ่านยุคที่ปืนมันเคยเก่งสุดๆมาก่อนแล้วอะไรเงี้ยนะแล้วมันมาเจอยุคที่แบบแม่งไม่เคยได้ลุ้นแชมป์เลยมันก็คงเซ็งอ่ะนี่กูเข้าใจมันได้แต่ว่าหลังจากที่เวนเกอร์ออกอ่ะมันก็พอจะรู้สึกตัวเหมือนกันแหละอุ๊ยไอ้เหี้ยแม่งอย่างน้อยก็ดีกว่าอย่างสเปอร์ป่ะเออที่ไม่มีอะไรเลยน่าสงสารกูว่ามันเป็นทีมที่ดีเก่งแต่ก็แค่นั้นแหละทำไมไม่เคยได้อะไรเลยวะเออแล้วเนี่ยดูเปลี่ยนโค้ชอีกรอบอ่ะกูงงมูรินโญ่สุดแล้วแม่งออกปุ๊บได้งานปั๊บมูรินโญ่เขาเหมือนเขารู้อยู่แล้วแหละว่าแบบเชียร์กูต้องทำไงดีวะถึงจะปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินอะไรเงี้ยเป็นคนเก่งยังไงเขาก็เก่งเว้ยดูทำเนียบดูแชมป์ที่เขาได้มาแต่ละอย่างจริงเฮ้ยมึงนี่กูเพิ่งมาดูแบบสถิติดาวซันโวปีนี้อ่ะคือที่1กับที่2เฉยๆที่1กับที่2น่ะยิงเท่ากันคือแฮร์รี่เคนกับโมฮัมเหม็ดซาลาห์แต่ที่3เนี่ยไอ้เหี้ยที่3คือบูโน่เฟรนันเดสนะเว้ยงงปะล่ะไอ้เหี้ยกองกลางโน่เนี่ยเดอะแบกของจริงกูบอกเลยไอ้เหี้ย18ประตูเว้ยท่านเพิ่งจะมาหลังๆเองนะที่แบบเป็นเพราะว่ามีคาวานี่แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยกูบอกเลยไม่มีบรูโน่เนี่ยแมนยูมาไม่ถึงนะที่สองอ่ะเออไอ้เหี้ยแล้วอารมณ์เหมือนแบบลิเวอร์พูลที่ว่าหนึ่งมึงขอขันนิดนึงไอ้เหี้ยแล้วกูมาดูแอสซิสต์นี่แอสซิสต์นะมึงดาวได้ที่หนึ่งใครแฮร์รี่เคนเออที่หนึ่งแฮร์รี่เคนไอ้เหี้ยกูรู้กูตามดูตลอดเลยตามดูใช่ไหมเออเพราะว่ากูชอบดูสถิติพวกนี้แล้วมึงดูไปดูคลีนชีทดิไอ้เหี้ยคลีนชีทกูลุ้นเมนดี้อยู่นะเฮ้อทำใจแล้วแอสซิสต์ที่2อ่ะก็บูโน่เว้ยโคตรโหดคือกูว่าแฮร์รี่เคนนี่ของจริงนี่โกลคีเปอร์คลีนชีทที่1เป็นเอเดอร์สันที่1 18คลีนชีท18นัดได้แล้วเนี่ยโกเอ็นโกเมนดี้16นัดที่3คือเอมิเลียโนมาร์ติเนสของอาร์เซนอลน่ะที่มันที่แอสตันวิลล่ามันยิงไป15นัดอุ้ยเหี้ยโคตรเก่งรอดูตารางอื่นนะไม่มีเชลซีเลยไม่มีเลยซึ่งแปลกมากปกติมันจะต้องมีเออไม่มีจริงวะไม่มีแบบไม่มีเลยปกติมันจะต้องมีแล้วอยู่ท็อปด้วยแต่ว่าข้อดีมันก็คือมันเหมือนกับว่านักเตะในทีมมันเริ่มแบบกระจายแบ่งปันจัดสรรประตูอะไรกันมากขึ้นก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่ามองว่าดีได้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็คงมีคนที่มีหน้าที่ยิงจริงๆอยู่แต่ว่ายิงได้ไม่เยอะมากก็ไปแบ่งปันให้เพื่อนแต่อย่างเคนเนี้ยเขาคนเดียวซึ่งแบ่งนะเว้ยเพราะว่าเนี่ยรู้สึกว่ากับพรีเมียร์ลีกอ่ะมันจะไม่ค่อยมีคนแบบนี้เออกับพรีเมียร์จะรู้สึกว่าอ่ะอย่างแบบโมซาล่าอย่างเงี้ยโอเคมันก็ยิงไปแต่ว่าเคนนี่คือทั้งยิงทั้งแอสซิสต์เยอะมากเท่ากับว่าแบบคือโคตรเดอะแบกเดอะแบกพอกับบรูโน่อ่ะแต่ว่าพอไปมองแบบอย่างชาติอื่นอ่ะมันก็จะแบบอีกเรื่องนึงไปเลยนะมันก็จะเป็นเลเวลประมาณอย่างนี้แต่ว่าที่เป็น
ไม่ใช่เลเวลแฮร์รี่เคนอ่ะแต่จะเป็นเลเวลซาร่าที่ไปไกลกว่าซาร่าอีกอ่าแบบดูเลวานยิง40ลูกในซีซั่นเดียวเป็นไปได้ยังไงวะเหมือนแบบยิงนัดละลูกอ่ะเฉลี่ยแล้วนี่มันยังแข่งไม่ครบอ่ะใช่มันยังไปได้อีกอ่ะหูยวันนั้นนัดล่าสุดที่มันยิง40ลูกแล้วหลังจากนั้นก็นั่งดูต่อลุ้นจะเป็นจะตายทำไม่เข้าเองทั้งนั้นเลยอ่ะแบบลูกง่ายๆที่มันจะเข้ามึงยังเสือกเตะให้กลับไปให้โกลับอะไรเงี้ยเอาเถอะมึงเออวันนี้แค่นี้แล้วกันมึงหลังจากทุกอย่างจบแล้วค่อยมาคุยกันอีกรอบนึงว่ายังไงก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่แบบวันอาทิตย์นี้สี่ทุ่มนะรอชมพวกเราลาไปก่อนเด้อบ๊ายบายสวัสดีสวัสดี